สวัสดีครับต้นสังสตอรี่นะครับวันนี้ก็จะพาพี่กรณ์ไปช่วยทำนานะครับจะพาคนใต้ไปทำนาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ไปดูในคลิปกันเลยครับถึงแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นาขละนั่นว่าขละถามพี่กรณ์คือพี่กรณ์พี่กรณ์รู้สึกยังไงมั่งรู้สึกเฉยได้มาทำงานวันนี้รู้สึกยังไงมั่งรู้สึกห่วงนอนวันนี้ผมจะทำงานรู้สึกห่วงนอนเลยบรรยากาศที่นานะครับเย็นสบายมากวันนี้หันมาสิเคยทำนาป่ะที่บ้านก็ทำอะไรปลูกยางปลูกยางยังต้องไม่ไถนาแบบนี้มั้ยไถทำไมไม่รู้นะตรงนี้เป็นนาที่เราจะทำกันนะครับตรงนี้เป็นจะทำนาปลังนะครับตรงนี้ตรงนี้ไถไว้แล้วรถไถอ่ะนะก็ไถแล้วมันจะไหนกินมึงพ่อไถแล้วพ่อไถแล้วอู้วท่อไปหัวก็นั่งขี่ออกไปขลอมาสอนให้ก่อนสตาร์ทรถไถเพิ่งขลอเร็วก่อนไหมจะสอนให้สตาร์ทรถไถเร็วๆเร็วอันดับแรกจะไถนาเป็นต้องสตาร์ทรถเป็นก่อนขลุ่ะนี่ยังเนี่ยขลุ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเหนี่ยวตัดมือหมุนเหนี่ยวสตาร์ทเหมือนกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ใส่เข้าไปแล้วก็บิดสตาร์ทแต่อันนี้มันต้องจับหมุนตรงนี้อ่ะแล้วมือนั้นจับอะไรพี่กรณ์มือนี้ต้องจับฝั่งนี้ด้วยสตาร์ทหนังจับอะไรขลุ่ะสอนเป็นไงขลุ่ะแบบนี้ดูช็อตก่อนเหรอบอกได้ขลุ่ะเขียวไว้ยังไงอะไรสตาร์ทเลยรวมเสร็จเอาเชียร์เจ้าให้ยังแห้งเนี่ยลองดูพี่กรณ์ที่จะสตาร์ทติดไหมให้ยังแห้งไม่รู้ดอกเอาขอบีก็หมุนแรงๆนี้มันไม่มาเลยแต่ตารถคือยังสาวหลอกในเขาละเนาะคือยังเขาเจ้าสาวหลอกพี่ก่อนเป็นไงสตาร์ทรถมาเมื่อกี้เป็นไงท่านนี้จะสตาร์ทง่ายท่านดีหรอกสตาร์ทไม่ติดตอนต้นเป็นเด็กตอนต้นเป็นเด็กนะต้นไปสตาร์ทหมุน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 เสร็จแล้วไอ้ตรงมือหมุนมันหลุดแล้วมันก็กระเด็นมาโดนแขนมันหมุนปุ๊บแล้วมันก็มาโดนแขนข้างซ้ายรู้สึกเหมือนมีอะไรมาถากถากแขนแล้วก็เลยเอามือหมุนมาดูเห็นเศษเสื้อติดอยู่ตรงปลายแหลมๆมันดอยไหมไม่ดอยเห็นเศษเสื้อทีนี้ก็ลองมองมาดูแขนตัวเองอะไรซึมๆนิดๆเลือดซึมๆออกก็เลย
ถลกแขนเสื้อขึ้นมาดูแขนขาดไหมแผลลึกก็ดิแผลลึกเครื่องราชการได้ไหมเขาว่ามันจะอยู่ไหมน่าบอลลูดเนี่ยเดี๋ยวเพราะมันออกจากหันปุ๊บมันจับอยู่ในมือนะคือเขามันกับบอลลูดมันบอลลูดแต่ว่ามันบอลลูดมือเข้าแต่ว่าอยู่มองไอ้ที่ไปเกี่ยวนะที่ไปล็อกนะมันหลุดออกมาแล้วมันถือแขนใช้เครื่องหายใจไหมนี่นี่แหละเป็นแผลจากการสตาร์ทรถไถชึบรถมาแล้วนี่ตรงนั้นเป็นรถที่จะมาดูดน้ำจากแม่น้ำมาลงที่นานะครับที่เราจะทำนากันแอบพี่กรไปฝั่งโน้นกันเดี๋ยวจะเครื่องสูบน้ำลงไปสูบน้ำกันนะครับเอาลงไปอีกพี่ล่ะลงอีกจังหน่อยพี่เอาไปมันมีสายยางห้องดีนะคุณลุงจำนวนหนึ่งพ่อแย่พ่อเด็ดตรงนี้กันกันอ๋อนี่เป็นสายที่ใช้สูบน้ำลงไปนาเวลาสูบน้ำน้ำมันก็จะไหลมากับผ้านี่แหละแล้วมันก็จะไหลเข้าไปที่นานู่นเอามันบ่ไหลกลับขึ้นมาบ้านในเรียงมองนี้อันนี้ตรงรอยต่อก็เอายัดเข้าไปเลยครับวันนี้ไม่ได้มัดอะไรเวลาน้ำมันเข้ามาก็อาจจะซึมบ้างแต่ว่ามันก็จะไหลไปนู่นก็ส่วนมากนะทีนี้ก็เอารถนะครับไปเป็นมอเตอร์ในการปั่นน้ำขึ้นมานกเลยหนึ่งนะเป็นยังคือใส่ใหม่เลยบ่ใส่ใหม่นี่สิขึ้นบ่นําบ่ใส่ใหม่สิขึ้นใส่บ้านบ่ถึงมันเข้าใส่บ้านไปมันตึงมาดูของเสียครับสตาร์ทเครื่องมันเป็นงูของเราอ๋อมาแล้ว
เก็บก้อนดินขึ้นไปใส่คันนานะตัวนี้จะเป็นการปั้นคันแท้เห็นไหมเขาละเอ้ยนี่อย่างนี้ปั้นคันแท้บ่เขาละปั้นคันแท้ทำคันนาภารกิจแรกพี่ก่อนอันนี้ก็จะเก็บขึ้นไปนะครับเอาก้อนดินนี่นะครับขึ้นไปวางบนข้างบนหรือเรียกว่าปั้นกันเทียปั้นคันนานะครับทำจนรอบเลยทำทุกด้านนะครับที่เป็นก้อนใหญ่ๆเอาขึ้นมาข้างบนฝั่งนู้นก็ใช่นะฝั่งนู้นยาวไปจนถึงนู้นพี่ก้อนชู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 งอกรากเลยข้าวปลูกแต่น้ำมันจะขึ้นไหมครับท้องขึ้นขึ้นท้องขึ้นอ๋อแต่ไว้ตองแล้วก็ขึ้นมาไว้ตองมันก็มีอย่างเสียอย่างดำดำคุณหูอ่ะที่เราใส่ครบเป็นข้าวปลูกนะครับเอาไปแช่น้ำไว้2คืนแล้วก็เอาขึ้นมาไว้ข้างบนอีก2คืนแล้วรากมันจะงอกขึ้นมาอย่างนี้ที่เห็นเป็นเศษๆนี่ก็คือปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะครับแล้วก็เอาไปหว่านนี่ก็เริ่มหว่านแล้วนะครับบางที่เขาใช้พวกเป็นเครื่องพ่นนะครับอันนี้เป็นการหว่านแบบธรรมชาติบ้านๆนตรงนั้นก็จะเป็นการไถคาดนะครับให้ดินมันเหมาะที่จะหว่านหายคิด
ว่ามันพักลาดเสียมไหนที่เป็นกระมังเลยเขาเห็นมันได้น้อยแห้งเขาก็บอกเอ้านี่บ่ลาบ50บาทอือใช่แล้วนั่น50บาทก่อนลาบ50บาทเป็นไงบ้างสวยงามจังล่ะร้ายแล้วมันร้ายแล้วรวยหนึ่งเหมือนเดิมน่ะที่ไหนจังงานหาหันหิ่งหน่อยกันดูดิสิก็เป็นเสือกินได้เด้อหายมึงจะถึงกินถ้าบ่ทันได้แล้วเฮ็ดให้หนีเห็นปะให้หนีเห็นปะแกนแกนตอนนี้ก็ให้พี่กรไปขุดตรงมุมนะครับมุมของนาจะมีแปลงนาแล้วตรงที่รถไถไม่ได้มันไถไม่เข้าไม่ถึงนะครับอันนี้จะคาดเสร็จแล้วก็รอให้น้ำมันออกจากนาครับพอน้ำออกจากนาแล้วก็หวานแล้วก็ตรงนั้นก็ให้พี่กรไปขุดตรงมุมครบทุกมุมทีนี้เราก็จะมาดูดน้ำออกจากแปลงนาว่าตรงนั้นไถแล้วก็คาดเสร็จแล้วนะครับรอที่จะหว่านข้าวแต่ว่าน้ำมันเยอะนะครับเราต้องเอาออกเราก็เลยตั้งท่อเพื่อที่จะดูดน้ำฝั่งนั้นนะครับมาลงฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็จะไถเราก็จะคาดตรงนี้แล้วก็หว่านนะก็เสร็จยังคือขาจังเขาละยงมาฟังพี่ยงขึ้นมาไปจับนั่นยงตัวไอ้ยงไม่ยิกยิกพ่อไล่นอนเหมือนไล่นอนเมื่อไหร่คือก่อได้ทุกข์เข้าไปพ่อไล่มันจะไปใส่ยันแห้งกว่านั้นนะเพียงลาบง้อกันจริงได้กินบัตรเลี้ยตะขอดเล่นเร็วกว่านั้นนะเพียงหมุนมาหาทางเพียงก่อนมันก็ต้องหมุนไปทางปีสิหมุนมาทางนั้นมันก็หมุนออกไปฝุ่นตัวทำไมมันเวียงไปแห้งเกิน
ขาต่างก่อนทั้งบ่อนเรียบร้อยไปแล้วนะครับพลังงานหมดครับนี่เป็นเวลาของเขาเลยทุกวันนะครับพี่กรณ์ก็ต้องได้นอนกลางวันนะครับวันนี้มาทำงานก็ยังนอนได้เหมือนเดิมนะครับมีที่นอนด้วยตอนนี้ก็บ่าย3โมงครับจะ4โมงเย็นแล้วเดี๋ยวให้แกนอนไปสักพักนะครับเดี๋ยวได้เวลาก็จะกลับบ้านแล้วงานก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะวันเสร็จแล้วเขาเราเคยเบิ่งหนังเดียงอันหน้าก้อนด่าปะเพลงสี่ละในหนังมีดีตื่นนี่ตื่นนี่ก่อนตื่นนี่ทำไมตื่นไวจังไงเสือพุงเปิดคืนนี้ด้วยอะไรนอนเสือคืนนี้เลยกลับก่อนนะกลับบ้านแล้วนะนอนอยู่ที่นี่แหละนอนเสือคืนนี้เลยนอนที่นี่เลยทำไหมทำไมกลัวผีกลัวทำไมนอนเถอะ